โครงการบ้านเอื้ออาทรที่จังหวัดปัตตานีถูกทิ้งร้างมา15ปีสูญเสียเงินไปกว่า100ล้านบาทกำลังจะสะท้อนภาพความล้มเหลวของแนวคิดในโครงการพัฒนาชุมชนเมืองที่ถูกออกแบบโดยรัฐนะครับโครงการนี้มีอยู่ด้วยกันหลายส่วนค่ะคุณผู้ชมมีทั้งสวัสดิการให้กับข้าราชการและสำหรับประชาชนทั่วไปแต่กลับไม่มีส่วนใดสร้างเสร็จและยังสวนทางกับบริบทสังคมชาวมุสลิมติดตามจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะเพราะหญ้าที่ขึ้นจนรกทึบและบ้านที่ชะลอการก่อสร้างไปบางส่วนทำให้พื้นที่พัฒนาชุมชนเมืองปัตตานีบนเนื้อที่กว่า113ไร่ของการเคหะแห่งชาติในตำบลตะลุโบอำเภอเมืองปัตตานีเต็มไปด้วยฝูงวัวที่เข้ามากินหญ้าในบ้านที่ก่อสร้างทิ้งร้างไว้บางส่วนนายเชษฐาวิรุตมะวงศ์ชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณนี้บอกว่าเห็นโครงการนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นและรู้ว่าคงสำเร็จได้ยากเพราะลักษณะของการก่อสร้างบ้านที่ไม่ตรงกับสภาพครอบครัวขยายของคนในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนมุสลิมที่มีสมาชิกหลายคนและบ้านที่มีขนาดเล็กอีกทั้งไม่เคยรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านก่อนเริ่มดำเนินโครงการรวมถึงผลประโยชน์ที่มักจะแอบแฝงมาระหว่างการดำเนินงานจึงไม่คาดหวังมากนักว่าโครงการนี้จะสำเร็จผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วยิ่งคุณเอาเงินมาเป็นตัวตั้งในการแก้ไขปัญหาประชาชนซวยแต่ข้าราชการอู้ฟู่เหตุการณ์ใน3จังหวัดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผิดมาตั้งแต่ต้นเลยในการแก้ไขปัญหาคุณเอาเงินมาเป็นหลักเกมโครงการบ้านเอื้อทอนจังหวัดปัตตานี328หน่วยงบประมาณก่อสร้าง107ล้านบาทเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพื้นที่พัฒนาชุมชนเมืองปัตตานีซึ่งผ่านมา15ปีก็ยังไม่สามารถจัดสรรให้คนจนได้และวันนี้ก็มีสภาพรกร้างแม้ว่าการเคหะแห่งชาติเจ้าของโครงการจะปรับลดการก่อสร้างให้เหลือ100หน่วยเพื่อเร่งรัดให้ผู้จองสิทธิ์ก่อนหน้านี้แต่ในวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาสัญญาการก่อสร้างก็ถูกบอกเลิกอีกครั้งปัญหาหลายอย่างในการดำเนินโครงการก่อสร้างบ้านเอื้อทรในจังหวัดปัตตานีทางการเคหะยืนยันนะคะว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและอยู่ระหว่างการเข้ามาดำเนินการใหม่ค่ะโครงการพื้นที่พัฒนาชุมชนเมืองปัตตานีอยู่ในความรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาติได้มีการแบ่งพื้นที่เป็น5โครงการคือโครงการบ้านเอื้อทอน328หน่วยที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จก่อนจะถูกปรับลดเหลือ100หน่วยและของบเพิ่ม33ล้านบาทแต่เพิ่งถูกบอกเลิกสัญญาในการก่อสร้างอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนที่เหลือ228หน่วยถูกยกไปเป็นโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนที่อยู่ระหว่างการเสนอโครงการเข้าพิจารณาราคากลางและจัดหาผู้จ้างรายใหม่ส่วนที่3คือโครงการก่อสร้างบ้านสวัสดิการข้าราชการเช่าซื้อจำนวน115หน่วยพื้นที่14ไร่งบประมาณ75ล้านบาทได้มีการขยายระยะเวลาก่อสร้าง2ครั้งโดยสิ้นสุดสัญญาครั้งล่าสุดคือวันที่21มกราคมปีหน้าแต่ระหว่างการดำเนินการก็พบปัญหาหลายอย่างทั้งการมีแรงงานน้อยการระบาดของไวรัสโควิด-19 และเหตุความไม่สงบซึ่งทางการเคหะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการเร่งรัดให้ผู้รับเหมาดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาส่วนที่4และ5คือแปลงว่างรอการพัฒนา1จำนวน43ไร่และแปลงว่างรอการพัฒนา2จำนวน17ไร่แต่สภาพของทั้ง5โครงการในวันนี้ก็ยังทำให้เกิดคำถามหลายอย่างจากชาวบ้านอิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน